นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะตำรวจคาดตามคนที่พบน่าจะเป็นผู้ร่วมขบวนการในการสังหารพระอาจารย์หมอในขณะที่เจ้าของอาวุธปืนน่าจะรู้จักกับผู้บงการตำรวจชุดคลี่คลายคดีคนร้ายใส่อาวุธสงครามยิงพระอาจารย์บัณฑิตสุปันธิโตเจ้าอาวาสวัดป่าต่อสีเสียดรวมแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานเข้าตรวจคนพื้นที่3เป้าหมายที่จังหวัดเลยโดยแห่งที่1มีนางบุญท่านสาลีศรีเป็นเจ้าบ้านแห่งที่2มีนางนฤมลพันธ์มาพลทองเป็นเจ้าบ้านและแห่งที่3นายณัฐชาพรหมจันทร์เป็นเจ้าบ้านโดยผลการตรวจคนบ้านเป้าหมายทั้ง3แห่งพบอาวุธปืนชนิดต่างๆทั้งปืนพกสั้นออโตเมติกปืนยาวเดียวลูกก่อนขนาด .22 พร้อมเครื่องกระสุนต้องกระสุนปืน M16 พร้อมทั้งเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนหลายจากการตรวจสอบพบว่านายวิเวศวิชัยโยมีใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนจำนวนดังกล่าวจึงทำการตรวจยึดพร้อมนำตัวเจ้าของบ้านตรวจสอบและสอบสวนต่อไปทั้งนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนได้สอบปากคำไว้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรส่วนขบวนการของการติดตามพระที่ถูกสังหารมีการติดตามพระมานานพอสมควรแต่ละคนเขาไปอยู่ในขบวนการติดตามก็จะแยกแยะให้ความเป็นธรรมว่าอยู่ในขั้นตอนลงมือสังหารหรือขั้นตอนในฐานะผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่ได้มาและดำเนินการกับทุกคนบ่มีการละเว้นส่วนเจ้าของอาวุธปืนที่ตรวจยึดมาได้นั้นน่าจะรู้จักกับผู้บงการกันมานานแล้วโดยทั้ง3คนได้มีการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่ก็สามารถเรียกตัวมาได้หากจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน